เหตุขโมยค่ะคือมาสมัครเป็นช่างซ่อมรถได้ไม่กี่วันก็ก่อเหตุขโมยรถในอู่แล้วนะคะโดย เรียกได้ว่าถึงกับขนาดที่ว่าเห็นรถเนี่ยนะคะ10ล้อเนี่ยสตาร์ทเครื่องอยู่กระโดดขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยตำรวจเนี่ยระดมกำลังกันไล่ล่าขับหนีไปไกลกว่า30กิโลเมตรในที่สุดก็ต้องจอดค่ะคันหลังอ่ะคันหลังใครอ่ะไอ้ในนี้ไอ้ของแปดจะเทียบของแปดเราขยับสองไปแปดไปแปดคือไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกยิงล้อหมดเลย8เส้นนะคะคือตำรวจสภ.มาบตาพุดและตำรวจสภ.เมืองระยองเนี่ยระดมกำลังกันไปสกัดจับผู้ก่อเหตุขโมยรถ10ล้อสีขาวค่ะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสนั่นไหวทรัคเซอร์วิสหนองน้ำเย็นซอย2ตำบลมาบตาพุดค่ะรถคันนี้เนี่ยขับมุ่งหน้าไปถนนสาย36ระยองชลบุรีแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือรถเนี่ยจอดนิ่งไปไหนไม่ได้แล้วนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ยอมลงจากรถค่ะระหว่างนั้นนะคะตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองระยองขับรถผ่านมาเจอพอดีรีบขับประกบเลยค่ะแสดงสัญญาณให้หยุดรถจอดรถแต่ผู้ก่อเหตุไม่หยุดแล้วก็ขับไปชนท้ายรถตำรวจหลังจากนั้นขับหนีมุ่งหน้าออกนอกเมืองหนีไปทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองกระทั่งไปถึง4แยกตะพงค่ะจังหวะนั้นไฟแดงพอดีมีรถจอดติดไฟแดงอยู่ประมาณ20คันผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดนะคะติดไฟแดงขวางฉันเหรอโอเคขับชนไปเลยค่ะชนเสียหายไปหลายคันเพื่อจะไปต่อทีนี้ตำรวจตามมาถึงเนี่ยนะคะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงสกัดที่ยางรถ10ล้อแตกไปทั้งหมด8เส้นผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุดอีกค่ะขับหนีต่อไปกระทั่งเสียหลักพุ่งลงไปเกาะกลางถนนก่อนถึงแยกศาลาสังกะสีถนนสุขุมวิทที่ตำบลเพนะคะห่างจากจุดที่ขโมยรถประมาณสัก30กิโลเมตรคราวนี้ไปต่อไม่ได้จริงๆละตำรวจก็ล้อมรถนะคะผู้ก่อเหตุก็อยู่ในรถกระทั่งตำรวจเนี่ยจับตัวไว้ได้ทราบชื่อคือนายอติเทพพลพิทักษ์อายุ31ปีเป็นชาวบ้านค่ายจังหวัดระยองนี่แหละค่ะแม้ว่าจะจับได้แล้วตัวเขาก็ยังไม่ยอมให้การค่ะพี่ปอนตรงนั้นแล้วอ่ะนี่จะพูดได้ไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวให้ดูบุหรี่เดี๋ยวเราชื่ออะไรพูดหน่อยเร็วนมชื่ออะไรนมติดครับติดชื่ออะไรติดชื่ออะไรครับทางเจ้าของอู่เนี่ยให้การค่ะบอกว่าคนขับรถสิบล้อเนี่ยเขาขับมาจอดในอู่พอดีนะคะแล้วก็ติดเครื่องวอร์มเอาไว้จู่ๆเนี่ยนายอติเทพเห็นปุ๊บรถสตาร์ทเหมือนจะรอฉันเลยกระโดดขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปหน้าตาเฉยค่ะหลังจากสอบถามจึงได้รู้ว่าอ้าวผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยรถไปแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งความแล้วก็ขับรถตามไปทันทีซึ่งนายอติเทพนั้นเพิ่งมาสมัครงานเป็นช่างซ่อมรถได้แค่2วันเท่านั้นก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะเข้าบ้านแป๊บนึงลูกน้องคนขับรถประจำเนี่ยก็ขับรถเข้ามาพอดีแล้วทีนี้นี่เข้าไปห้องน้ำเสร็จแล้วพอนี่ลงมาก็บอกเจ๊ขับรถผมไปไหนอ่ะบอกแล้วให้มันขับไปทำไมผมไม่ได้ให้มันขับมันขึ้นแล้วขับติดไปเลยโมนเลยหนึ่งในผู้เสียหายนะคะได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยขับรถมาพร้อมกับลูกระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนหลายนัดแล้วก็พบว่ารถของเขาเองถูกลูกหลงจากกระสุนปืนของตำรวจซะแล้วค่ะขับไปถึงบ้านแล้วเห็นตอนถึงบ้านแล้วเช็ครถเราไงเพราะว่ามันใกล้จัดเพราะว่าตอนหลังรถที่ว่าสิบล้อเขาข้ามเลนไปอ่ะเขารัวเลยไงแล้วเรามีลูกนั่งอยู่บนรถด้วยใช่ลูกนั่งอยู่บนรถได้โชคดีมากสิโชคดีมากโอ้ลูกตกใจลูกบอกว่านึกว่าถ่ายหนังเลยแม่ค่ะนอกจากรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกกระสุนปืนของตำรวจแล้วเนี่ยก็ยังมีรถที่เสียหายจากการถูกรถสิบล้อชนตอนติดไฟแดงนะคะก็ทยอยเข้ามาแจ้งความโดยมีรถเสียหายไม่ต่ำกว่า10คันค่ะเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแต่เขาก็ยังไม่ยอมให้การก็เตรียมจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะซึ่งจากการสอบประวัติก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่า
เคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อ2ปีก่อนตำรวจก็เลยคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อค่ะ